วันนี้นะคะอยู่กับน้องไพรวันนี้เขามีสูตรดีๆเคล็ดลับจะมาบอกเราทำแบบง่ายๆทำอะไรคะน้องไพรต้มหมูกรอบค่ะพี่ทิพย์หมูกรอบนะคะง่ายๆสูตรนี้พี่ทิพย์ฟังแล้วเลยอยากจะลองทำให้เขาทำมาแล้วเราก็เอาสูตรมาไว้ทานในบ้านไม่ยุ่งยากเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นนะเราซื้อหมูมาอย่างนี้ชิ้นยาวๆอย่างนี้สวยๆนะคะนะน้องไพรนะมันเหมาะมากหลังจากนั้นเอามาล้างให้สะอาดใช่ค่ะน้องไพรล้างเลยล้างให้สะอาดเราล้างหนังให้สะอาดนะคะเราล้างหนังแล้วเราก็รูดให้น้ำเสด็จให้หมดนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ามันจะมีขนพวกนี้เราต้องแต่อันนี้เขาทำขนมาให้เราแล้วเขาเอาขนออกให้ละค่ะเขาขนออกให้เราแต่ถึงจะต้องล้างให้สะอาดค่ะเพราะว่าโอเคโอ้มันน่าทานมากเลยดูดิมันแทบจะไม่มีเลยนะคะล้างแล้วล้างเสร็จแล้วมาเลยเราก็จะมานะคะเดี๋ยวเราจะนำหมูไปต้มนะคะอันนี้ล้างแล้วนำหมูไปต้มแล้วขั้นตอนทำหมูกรอบค่ะล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วเราก็เสด็จน้ำนะคะค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะล้างแล้วสะอาดแล้วนะคะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาลงใส่ค่ะหม้อต้มเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้จะทำถึง3ชิ้นด้วยกันเลยใส่ให้มันสุกนะคะค่ะเราก็ปิดฝาไว้ค่ะอันนี้ในเมื่อเราต้มได้ที่แล้วน้องน้องไผ่เนาะค่ะได้ที่แล้วค่ะตักขึ้นนะคะเราก็จะตักหมูขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีสันน่าทานมากเลยพี่ทิพย์น่าทานจริงๆค่ะนี่นะคะขึ้นมาค่ะขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน้องต้องพายทำไงต่อคะก็จะใส่เกลือค่ะพี่ทิพย์ใส่เกลือเยอะไหมค่ะใส่เลยค่ะพี่ว้ายนี่เกลือชมพูนะคะมันปิดฝาไว้อีฉันก็แบบซื่อบื้อแล้วก็หมุนนี่นะคะใช่ค่ะใส่ไปเลยค่ะพี่ทิพย์เกลือชมพูใส่ไปเลยแล้วก็จิ้มใช่ค่ะใส่ไปเลยค่ะพี่ใส่ไปอีกค่ะใส่ไปเลยค่ะมันเป็นเกลือหิมาลัยเยอะนะเยอะค่ะเค็มไหมไม่เค็มค่ะพี่ทิพย์เพราะเดี๋ยวเราเอาน้ำส้มลงโอเคนะคะแล้วเราก็เอานี่จิ้มจิ้มตามนี้ไหมค่ะจิ้มตามหนังมันนะคะจิ้มตามแบบนี้นะคะส้มใส่ไปตอนส้มใส่ให้ก่อนค่ะจิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มให้จิ้มเพื่อให้หนังมันแตกหนังมันจะได้กรอบทอดในเคล็ดลับนะคะเดี๋ยวเราน้ำส้มใส่ด้วยนี่นะคะส้มใส่ด้วยนะคะจิ้มโอ้เยอะไหมเยอะค่ะพี่เยอะได้หรออืมกลิ่นน้ำส้มใช่ค่ะพี่ทิพย์ต้องค่อยๆเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะอืมมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะอย่างเงี้ยค่ะอืมโอ้น้ำส้มเยอะเหมือนกันนะเกลือก็เยอะน้ำส้มก็เยอะนะคะทอดออกมามันจะไม่แล้วมันไม่เปรี้ยวหรอไม่ค่ะเออแปลกเนาะไม่เปรี้ยวค่ะทอดออกมามันจะไม่ติดกระทะแล้วมันจะกรอบนอกนุ่มในนี่คือเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะสูตรง่ายๆเลยทำทานเองที่บ้านตอนนี้น่าทำทานเองที่สุดแม่หิวน้ำดูน้ำแม่เนี่ยนะคะเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราทำยังไงคะผึ่งเราก็ไปผึ่งแดดค่ะผึ่งก่อนค่ะผึ่งแดดให้แห้งให้แห้งแล้วค่อยเอามาทอดค่ะใช่ค่ะอย่างนี้นะคะจิ้ม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 อันนี้หมูเราอะตากได้ที่แล้วหลังจากที่ทานไปนะคะอันนี้หมูตากได้ที่ละหลังจากนั้นเราจะหมูมาทอดกันตั้งน้ำมันให้เดือดตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนนะคะเทไปเลยเทไปนะคะเทน้ำมันไป
นี่นะคะเรามาทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มสูตรนี้เป็นของคุณอู๊ดเป็นต่อนะคะซึ่งสอนเรามาเราก็จะเทซีอิ๊วนะคะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวกะเอาพอประมาณนะคะนี่หลังจากนั้นก็เป็นน้ำส้มสายชูนี่คุณอู๊ดมาทำให้กินอร่อยมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสไปสักหน่อยนี่นะคะนี่น้ำจิ้มที่ทำเป็นน้ำจิ้มหมูกรอบหลังจากนั้นในเมื่อคุณชอบเผ็ดมันก็ต้องกินเผ็ดอยู่แล้วแหละมนุษย์เราอ่ะนะคะไม่มากก็หั่นพริกหอมนะหั่นพริกเลยที่กินไม่ต้องมากใส่ลงไปค่ะเขาใส่น้ำตาลไหมเนี่ยแม่ตัดนิดนึงนะพี่ต้องตัดลดอะไรวะคิดว่าต้องมีน้ำตาลต้องตัดค่ะนะคะแม่วิ่งปลื้ดที่ว่ามันต้องมีน้ำตาลทรายไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็เล่นถ้ามีน้ำตาลทรายก็จะอร่อยมากเราก็ชิมเอานี่ค่ะใส่น้ำตาลทรายต้องมีน้ำตาลทรายอ่ะแม่ต้องมีไปมาอีกแม่แม่ใส่มาอีกตอนนั้นไม่นิดอ่ะนะคะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มหลังจากนั้นไปดูหมูทอดกันค่ะคุณไทยนะคะตอนนี้หมูทอดของเราตอนน้ำมันกำลังเดือดนะคะเราก็เอาลงได้เลยค่ะมือกระทะเลยค่ะน่าจะทอด2รอบเนาะ2รอบค่ะพี่พิมค่ะ2รอบนะคะนะคะเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะให้เสด็จน้ำมันค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาหั่นนะคะหมูกรอบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดใส่จานสูตรเล็กเราต้องใช้หมูกรอบนะคะใส่จานใส่จานนะคะแหมเราเพิ่งรู้ว่าเขาทำจากข้าวเก็บเขาก็ได้ค่ะเขาเคยขายหมดทุกอย่างวินนี่เริ่มเย็นแล้วคุณหั่นง่ายง่ายนี่ไงคุณดูสินี่มันใหญ่ไปไหมคะพี่ข้าวโพดน่ะแหมทำไงได้ล่ะเรารวยก็สวยมากเราก็ต้องทำแบบนี้แหละค่ะนี่ดูนะคะนี่ขนาดนี้ที่บ้านไม่ค่อยคุ้มนะหลักว่าความกรอบของมันไงโอ้โหยอดคุณสุดยอดใหญ่ไม่กันไรกินเพราะว่าใครเลยเราเกิดมาเพื่อกินสุขของเราอยู่ที่ปากค่ะเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็แตงค่ะคำว่าผักชีโรยหน้ามักมาได้เสมออ่ะใครถือน้ำจิ้มมา